ไหนๆก็ไหนๆก็ยังมีควันหลงคุณเศรษฐาตอบคำถามประเด็นคุณทักษิณซึ่งมีโอกาสไปเจอกันที่เชียงใหม่แล้วก็ไล่เรียงรายละเอียดว่าเนี่ยเดี๋ยวมีโอกาสที่จะลงพื้นที่ด้วยกันไหมค่ะคุณเศรษฐาบอกนักข่าวถามถึงสงกรานต์เพราะคุณทักษิณบอกจะมาเชียงใหม่ใช่ไหมค่ะคุณเศรษฐาบอกโอ้ยสงกรานต์อยู่หัวหินใช่หัวหินประจวบคีรีขันธ์ไปทางโซนเพชรบุรีแต่โอกาสจะลงพื้นที่ด้วยกันมีโอกาสอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นนายกคนไหนก็ตามทีมีโอกาสแล้วก็บอกนะครับว่าคุณทักษิณเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาเป็นจิตวิญญาณของพรรคเป็นนายกที่มีความป๊อปปูล่าสูงนี่พูดไปหนที่10แล้วเชื่อว่าถ้าเราไม่ดึงคุณนายทักษิณมาเชื่อตรงนี้ประเทศไทยจะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่แต่ยังไม่ได้นัดเท่านั้นเองแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไหมมีโอกาสอยู่แล้วขนาดเดียวกันประเด็นเรื่องนายกทับซ้อนที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์คุณเศรษฐาบอกไม่เคยคิดไม่เคยสนใจไม่เคยมีประเด็นแล้วก็บอกเลยเชื่อว่าอดีตนายกไม่ว่าจะมาจากพรรคไหนทุกท่านมีความหวังดีจะมีวิธีคิดหรือนโยบายแตกต่างกันต่อไปแล้ววันนี้ผมเป็นนายกตรงนี้ต้องบริหารความคาดหวังประชาชนทุกคนทั้งนี้ทั้งนั้นคุณเศรษฐาบอกเมื่อนักข่าวถามว่าคิดจะขจัดคำว่านายกทับซ้อนนี่ไหมคุณเศรษฐาบอกโอ้ยผมไม่มีความคิดจะขจัดหรอกจะมี2คน3คน4คน5คนไม่ได้ใส่ใจตรงนี้มันไม่ได้เป็นประเด็นคอร์รัปชันหรือไร้ประสิทธิภาพที่ต้องไปขจัดประเทศไทยอยากวิพากษ์วิจารณ์อยากจะพูดหน้าที่ตนก็ต้องตอบแล้วไม่ได้บั่นทอนกำลังใจไม่รำคาญที่จะตอบด้วยถามมาก็ตอบโอ้แน่นอนครับท่านเป็นผู้ก่อตั้งพรรคเพื่อไทยมาแล้วก็เป็นจิตวิญญาณของพรรคเพื่อไทยด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีความป๊อปปูล่าสูงมากผมพูดไปคนที่10แล้วนะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าถ้าเกิดเราไม่ดึงท่านมาช่วยตรงนี้ประเทศไทยก็จะไม่ได้ประโยชน์เต็มที่ครับแต่ส่วนที่นัดกันไปหรือเปล่ายังไม่นัดครับแต่ถามว่ามีโอกาสเป็นไปได้ไม่มีโอกาสอยู่แล้วครับนายกคนไหนก็ตามทีครับอดีตนายกคนไหนที่อยากลงพื้นที่ผมก็ยินดีนะครับอย่างที่บอกทุกๆรอยยิ้มเนี่ยมันก็เป็นกำลังใจในการทำงานนะครับแล้วก็มันเป็นอะไรที่ผมอยากเห็นบนใบหน้าของพี่น้องประชาชนทุกที่ที่ไปครับจะเป็นใครที่ทำให้เกิดรอยยิ้มก็ตามทีนะครับเรื่องโอ้ยผมไม่มีความคิดที่จะขจัดแล้วครับมันจะมี2คน3คน4คน5คนผมไม่ได้ใส่ใจตรงนี้ไม่ได้เป็นมันไม่ได้เป็นคอร์รัปชันหรือเป็นinefficiency อะไรที่มันต้องขจัดแต่เรื่องข้อวิจารณ์นี่มันประเทศเราเป็นประเทศที่จะครับมีสิทธิเสรีภาพในการพูดได้นะครับอยู่ภายใต้กฎหมายเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าอยากจะพูดก็แสดงว่าเป็นข้อที่พี่น้องประชาชนให้ความสนใจหน้าที่ผมก็ต้องตอบนะครับหน้าที่ผมก็ต้องบริหารจัดการแผ่นดินต่อไปนั่นเองครับไม่ได้คิดอะไรเลยแม้นิดเดียวไม่ได้เป็นการบั่นทอนกำลังใจเลยนะครับแล้วก็ไม่ได้รำคาญที่จะตอบด้วยผู้นี้ท่านถามอีกผมก็ตอบอีกนะครับไม่ได้ว่าอะไรเลยยืนยันครับว่าผมในเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีและมีอำนาจในการตัดสินใจเต็มที่ภายใต้รัฐธรรมนูญของราชอาณาจักรไทยครับนี่แหละฮะ